สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวเด็ดเมเจอร์กับช่วงหน้าหนึ่งแน่นอนครับนะครับวันนี้เราอยู่กัน2คนคุณปิยะนันท์นี่เห็นว่านี่เลยเขาไปพบกับทิฟฟานี่อ้าวเหรอนะครับวันนี้เขาจะมีการประกวดกันนะฮะเขาว่ามานะครับแล้วก็คุณปิยะนันท์เนี่ยไปสัมภาษณ์นะฮะสัมภาษณ์ใครผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าต้องรอติดตามในManager Online ออนไลน์นะครับก็จะมีบทสัมภาษณ์แน่นอนแต่เมื่อไหร่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนั่นแหะสิครับนะครับเดี๋ยวคุณปิยะนันท์มาคงต้องมาเล่าให้พวกเราฟังกันหน่อยแล้วนะฮะครับเรื่องของข่าวดีกว่าครับเมื่อวานนี้คุณได้ข่าวว่าอีกแล้วข่าวปอ3ข่าวครับโอ้โหนะฮะท็อปฟอร์มจริงๆเลยนั่นก็คือเรื่องที่เจ้าหน้าที่บุคคลบ้านแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงและอดีตส.ส.สมุทรปราการพรรคเพื่อไทยได้ของกลางจำนวนมากครับเรื่องต่อมาคือตำรวจรวบสองสาวโพสต์ Facebook ถือปืนขู่ตำรวจอ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือกระทรวงแรงงานฟ้องผู้บริหารโรงพยาบาลเดชาหลังลูกจ้างไม่ได้ค่าจ้างกว่า4เดือนครับของผมเป็นกรณีที่เด็กหญิงวัย8ขวบถูกเพื่อนบ้านบังคับให้ดื่มน้ำผสมสารเสพติดแล้วข่มขืนก่อนที่จะเสียชีวิตที่โรงพยาบาล นี่ก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่นะฮะใช่แล้วครับหลายฉบับเนี่ยลงเป็นหน้าหนึ่งนะครับมากันถึงข่าววันนี้ดีกว่าครับเริ่มกันที่เรื่องแรกนะฮะความคืบหน้าคดีรับจำนำข้าวนะครับครับวันนี้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไต่สวนพยานโจทก์ครั้งที่8โดยมีอดีตนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรรับฟังการไต่สวนด้วยตัวเองมาด้วยมาด้วยนะครับกองเชียร์ก็มาเช่นเคยขณะที่ผู้ช่วยผู้จัดการธกส.ชี้แจงว่าวงเงินที่จ่ายเข้าบัญชีของเกษตรกรรายคนตามใบประทวนและเป็นวงเงินเดียวกับที่คณะรัฐมนตรีกำหนดกรอบ 500,000 ล้านบาทและรัฐบาลชุดนี้ก็จะเร่งระบายข้าวให้แล้วเสร็จภายใน1ปีโดยการไต่สวนคดีนี้นะครับเหลือพยานอีก2ปากซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ปปช.เข้าไต่สวนในวันที่18พฤษภาคมนี้ครับนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองนะครับของผมเป็นความต่อเนื่องเกี่ยวกับคดีข่มขืนเด็กหญิงวัย8ขวบนะครับครับวันนี้ครับตำรวจภูธรหนองตรุษจังหวัดตรังครับยังไม่อนุญาตให้ประกันตัวเพื่อนบ้านวัย20ปีที่เป็นผู้ต้องสงสัยนะครับเนื่องจากยังสอบปากคำไม่เสร็จและผู้ต้องหาไม่มีหลักทรัพย์ครับพร้อมเตรียมเก็บ DNA ผู้ต้องสงสัยอีก 2-3 คนครับเพราะว่าสงสัยว่าคนร้ายเนี่ยอาจจะมีมากกว่า1คนครับครับส่วนพยานครับที่เป็นน้องของเหยื่อเนี่ยให้ข้อมูลนะฮะได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับผมก็ต้องดูกันต่อไปนะครับมาเรื่องต่อไปมาอีกแล้วนะครับสำหรับอดีตนายกรัฐมนตรีใครครับบิ๊กจิ๋วอ๋อพลเอกชวลิตยงใจยุทธนะครับวันนี้เปิดบ้านนะฮะย่านนนทบุรีทำบุญวันเกิดครบ84ปีครับบอกว่าเชื่อมั่นในตัวนายกรัฐมนตรีที่พยายามแก้ปัญหาบ้านเมืองเหรอฮะดูแปลกๆไหมฮะถึงต่างชาติกังวลว่าถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพ10เท่าแต่ถ้าอยู่ดีกินดีก็ไม่เป็นไรเออเหรอฮะใช่ฮะโอ้โหมาแปลกมากพร้อมอยากให้ร่างรัฐธรรมนูญที่จะออกมาเป็นฉบับที่ดีที่สุดและแนะนำว่าอย่าไปห้ามนักการเมืองลงพื้นที่พร้อมย้ำว่าไม่ได้หวังจะเป็นอะไรแต่อยากเห็นการแก้ปัญหาความยากจนครับนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของอดีตนายกนะครับครับมากันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับชาวบ้านบ้างครับเมื่อวานนี้เขาก็มีการไปจับผู้ที่บุกรุกป่านะครับและเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการมาล้อมชาวบ้านล้อมชาวบ้านล้อมครับว่าให้ปล่อยตัวนะครับวันนี้ครับล่าสุดเลยนะฮะผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่33และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ยอมปล่อยตัวชั่วคราว3ผู้ต้องหาบุกรุกป่า100ไร่ในอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ครับเพื่อปลูกสตรอเบอรี่ในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเสมิงหลังจากที่มีชาวบ้านนะฮะนับร้อยคนปิดล้อมที่ว่าการอำเภอตั้งแต่ตอนเย็นนะฮะเพื่อกดดันให้ปล่อยตัวโดยวางเงินประกันคนละ 50,000 บาทครับด้านเจ้าหน้าที่ป่าไม้ระบุว่ามีหลักฐานชัดเจนเลยฮะว่าบุกรุกพร้อมเตรียมดำเนินการตามกฎหมายครับครับผมมาปิดท้ายนะฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคลิปที่เขาว่ากันว่าตำรวจเนี่ยบังคับเก็บค่าปรับกับคนขับรถแท็กซี่ครับผมที่สนั่นอยู่ในยูลงยูไรอะไรนั่นนะฮะวันนี้นะฮะทางด้านรักษาราชการแทนผู้ประชาการตำรวจนครบาลไปให้กำลังใจผู้บังคับหมู่จราจรสถานีตำรวจนครบาลบุคโลตำรวจในคลิปใช่ครับที่อยู่ในคลิปโต้เถียงกับผู้โดยสารรถแท็กซี่กล่าวหาว่าบังคับให้จ่ายค่าปรับตรงนั้นและแย่งโทรศัพท์ขณะตั้งด่านบริเวณปากซอยเจริญนคร70โดยยืนยันว่าไม่ได้เรียกรับผลประโยชน์แค่ผู้จาผงผางพร้อมกำชับให้ทำงานแบบอ่อนนอกแข็งในใช้รอยยิ้มมากขึ้นด่านพ่วงกับนะครับก็เตรียมเรียกคนถ่ายคลิปเข้าพบ
หากผิดจริงจะแจ้งข้อหาตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์อ๋อเหรอฮะฮะแม่ครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับสำหรับเรื่องราวอุทาหรณ์โซเชียลนะครับครับครับผมช่วงหน้าทั้งเด็ดทั้งโดนจะมีเรื่องราวอะไรนั้นพักสักครู่เดี๋ยวครับ